เท่าที่ระบุอัตลักษณ์ได้น่าจะยังมีแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองนะคะซึ่งผู้ว่าการรัฐฮาวายตอนนี้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ด้วยที่อาจจะเผชิญความสูญเสียมากกว่านี้ตัวเลขน่าจะเป็นเท่าตัวค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบนเกาะมาเวียงคงเดินหน้าควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่บางจุดนะคะหลังจากไฟป่าที่เผาผลาญเกาะตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้เมืองลายน่าเสียหายแทบจะทั้งเมืองตอนนี้จอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายเนี่ยออกมาเตือนนะคะว่าการเข้าไปตรวจค้นเศษซากบ้านเรือนที่ถูกไฟป่าเผาไหม้อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพบร่างผู้เสียชีวิตได้อีกวันหนึ่งมากถึง10-20คนนะคะแล้วก็คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานถึง10วันตอนนี้ก็เลยยากจะประเมินสถานการณ์แต่ว่าก็กลัวว่าถ้าอย่างนั้นช่วง10วันนับจากนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะได้เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวนะคะความเคลื่อนไหวนี้ของกรีนมีขึ้นหลังจากที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าบนเกาะมาวีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนแล้วค่ะเหตุการณ์นี้จึงขึ้นแท่นเป็นเหตุไฟป่าที่รุนแรงที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์ของสหรัฐมีข้อมูลจากกลุ่มวิจัยไม่แสวงกำไรนะคะ National Fire Protection Association ทำงานด้านการป้องกันไฟป่าเขาระบุไว้ว่าไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดเหตุไฟป่าที่รัฐมินนิโซตากับวิสคอนซินเมื่อปี1918ครั้งนั้นผู้เสียชีวิต453คนนะคะสำนักงานจัดการภาวะฉุกเฉินสหรัฐชี้ว่าการฟื้นฟูเมืองลาไฮน่าอาจจะมีมูลค่าเนี่ยสูงถึง 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า 190,000 ล้านบาทเนื่องจากว่าไฟป่าเนี่ยเผาผลาญพื้นที่ไปกว่า 5,300 ไร่ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างกว่า 2,700 หลังเสียหายหรือว่าถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองขณะที่หลังจากที่สัญญาณโทรศัพท์บางส่วนตอนนี้กลับมาใช้การได้อีกครั้งนะคะประชาชนในพื้นที่ก็สามารถติดต่อโทรหาเช็คเจอกันมากขึ้นยอดผู้สูญหายก็เลยลดลงจากก่อนหน้านี้ประมาณ 2,000 คนตอนนี้เหลือราวๆ 1,300 คนนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งความรุนแรงของไฟป่าก็ทำให้ภารกิจการระบุอัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตที่เจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะตอนนี้ตำรวจขอความร่วมมือให้ญาติผู้สูญหายเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยให้กระบวนการนี้เร็วมากขึ้นส่วนหลายๆคนก็อย่างที่เห็นนะคะอยากจะกลับเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นไปตามหาคนในครอบครัวหรือว่าไปตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองเบื้องต้นตำรวจเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์เริ่มอนุญาตให้คนท้องถิ่นทยอยกลับเข้าไปได้แต่ว่าจะมีการขอตรวจเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนยืนยันว่าบ้านอยู่ในนี้จริงๆแต่ว่ามาตรการนี้ก็สร้างความไม่พอใจพอสมควรเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอกสารอะไรไม่ได้เอาติดตัวมาเลยตอนหนีแทบไม่ทันก็ออกมาตัวเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในมุมของเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็ยังวิตกกังวลอยู่แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะให้คนน่ะเข้าไปในบริเวณที่เสียหายเพราะว่า1กลัวว่าเข้าไปรื้อไปค้นอาจจะไปเจอเป็นร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็อาจจะทําให้ส่งผลกระทบต่อหลักฐานมีความเสียหายเกิดขึ้นจนยากต่อการระบุตัวตนเข้าไปอีกขั้นนึงเพราะว่าตอนนี้ถ้ามองในมุมของภารกิจค้นหากู้ภัยมันยังแค่ขั้นต้นเท่านั้นเองนะคะปฏิบัติการเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจค่ะแล้วก็มีอีกด้านนึงคือการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากประชาชนนะคะที่ก็เริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือของทางการตามหลังก่อนหน้านี้ที่มีเสียงวิจารณ์เรื่องของการเตือนภัยที่แทบจะไม่มีอยู่นะสำหรับในมุมของบางคนทั้งสาเหตุไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดับไม่มีสัญญาณไซเรนแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทำให้หลายคนไม่ได้รับข้อความเตือนด้วยหลายคนกว่าจะรู้ตัวไฟมาถึงหน้าบ้านมาถึงบ้านข้างๆแล้วนะคะส่วนสาเหตุของไฟป่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะล่าสุดไฟยังลุกไหม้เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าควบคุมไปได้ประมาณ 85%ย้อนไปวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าพูดถึงเรื่องสาเหตุไฟป่าเนี่ยนะคะมีการไปยื่นฟ้องบริษัทชื่อว่า Hawaii Electric เป็นผู้ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในฮาวายมีคนที่ฟ้องเนี่ยเขากล่าวหาว่าสายส่งของทางบริษัทที่ขาดหรือว่าเสียหายเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดไฟป่าขึ้นแล้วก็มันเกิดจากการที่สายส่งเสียหายแต่ว่าทางบริษัทไม่ตัดกระแสไฟในบริเวณนั้นๆทั้งที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐมีการออกคำเตือนให้ฮาวายเฝ้าระวังไฟป่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งวิธีการตัดกระแสไฟในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดไฟป่าเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ทางซีกตะวันตกของสหรัฐเขาใช้กันอย่างค่อนข้างแพร่หลายเพราะว่าเกิดไฟป่าบ่อยครั้งโดยเฉพาะที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเชื่อกันว่าสายไฟเนี่ยเป็นสาเหตุของไฟป่าเกือบครึ่งหนึ่งของเหตุไฟป่าที่รุนแรงทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะคะส่วนเมืองลาไฮน่าที่เราเห็นภาพความเสียหายไปในครั้งนี้
ในอดีตเคยเป็นเมืองเอกของรัฐฮาวายมาก่อนค่ะช่วงประมาณต้นศตวรรษที่19ปัจจุบันเป็นที่อาศัยของประชากรราว 12,000 คนแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ในอดีตเดิมทีเนี่ยเมืองนี้ก็เจอปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพออยู่แล้วเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็มีคนไปอยู่เยอะแต่ว่าในอนาคตหลังจากเจอภัยพิบัติแบบนี้อนาคตของประชากรเมืองนี้ยิ่งน่าวิตกค่ะเรื่องนี้เนี่ยคือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการเตือนจริงๆรัฐฮาวายเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่มีระบบเตือนภัยที่ถือว่าได้มาตรฐานและก็ครอบคลุมจุดหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่าต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติมาอยู่บ่อยครั้งทั้งภัยจากพายุนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เกาะอยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็ยังต้องมีการแจ้งเตือนสึนามิด้วยแต่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าครั้งนี้พอเป็นสถานการณ์ไฟป่าพวกเขาไม่ได้ยินเสียงไซเรนนะครับแต่บางคนอาจจะได้ข้อความเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือบางคนบอกว่าไม่ได้รับด้วยซ้ำบางคนบอกว่าไฟป่าไหม้บ้านไปแล้วโทรศัพท์อยู่ในบ้านแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือแล้วจะรู้ได้อย่างไรนะครับทำให้หลายคนออกมาไม่ทันนอกจากนั้นพอหลังเกิดสถานการณ์แล้วบางคนได้แจ้งข่าวได้รับการแจ้งข่าวบอกว่าสามารถกลับเข้าไปในพื้นที่ลาไฮน่าได้ก็อยากจะกลับเข้าไปก็ขับรถไปต่อคิวบางคนต้องรอกัน15ชั่วโมงต่อคิวอยู่แบบนั้นนอนบนรถโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ออกมาแจ้งเลยบอกว่าจะสามารถกลับเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนกี่คนและจะกลับเข้าไปได้เมื่อไหร่ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันบางคนบอกว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องบางคนมีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานต้องใช้อินซูลินก็บอกว่าอยากจะกลับเข้าไปดูว่าที่บ้านเนี่ยยังพอมีอะไรที่สามารถเก็บออกมาได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลเลยหรือไม่ก็ไม่มีการชี้แจงออกมานี่เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่คนที่เมาอีกำลังตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าการสื่อสารหลังจากที่เกิดภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆหรือไม่นะครับและอีกด้านนึงที่น่ากังวลก็คือเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจเพราะว่ามีการคาดการณ์มาจากทางมูดดี้ด้วยบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยหลังจากผ่านช่วงนี้ไปฟื้นฟูไปแล้วเป็นไปได้ว่าจะเกิดเขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในท้องถิ่นเองเพราะว่าความเสียหายถ้าประเมินตัวเลขเนี่ยสูงมากนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ระหว่าง 150,000 ล้านบาทถึง 260,000 กว่าล้านบาทก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเจอสถานการณ์ไฟป่าภาพแบบนี้ปรากฏไปทั่วโลกถามว่านักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจไปเที่ยวรัฐฮาวายจะเดินทางไปที่เมืองนี้ไปที่เกาะนี้หรือเปล่าเนี่ยก็เป็นโจทย์สำคัญจะฟื้นฟูกันอย่างไรในอนาคตด้วยนะครับ